็มีพอสรุปตุ๊กตามาแก้กันอีกแล้วนะคะซึ่งก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกนะคะว่าเป็นตัวน้องมิงด็อกนั่นเองนะคะซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้นะคะว่าเราก็เคยมีน้องวอนแคทแล้วนะคะนี่นะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าน้องวอนแคทมากับอะไรบ้างก็ไปกดตรงปุ่มไอข้างบนเลยนะคะก็จะมีบอกอยู่นะเย้อ่ะก็มันจะเป็นเพลย์ลิสต์นะคะที่จะทิ้งเป็นเพลย์ลิสต์ให้นะคะเผื่อใครสนใจตัวไหนอีกก็ไปกดตรงปุ่มไอนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นพัสดุที่สั่งมานานอยู่นะคะจริงๆน้องตัวนี้ต้องมาพร้อมกับน้องวอนแคทนะคะซึ่งก็คือที่น้องไม่ได้มาพร้อมกันเพราะว่าน้องต้องแก้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าที่โรงงานผลิตผิดเนาะแบบไม่มีกระดุมอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ก็จำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันนานมากแล้วที่น้องไม่ได้คือมันเพราะจะเห็นอะไรเราจำไม่ได้ไงประเด็นอะก็นะคะส่งแบบอีเมลให้เรานะคะก็มาจากร้านนี้นะคะ Up to Me Store นะคะนี่นะคะก็ร้านนะคะมีทั้งทวิตกับ IG นะคะใครสนใจก็ไปดูได้นะคะจิมคิดว่าเขาน่าจะปิดรอบ2น้องหมิงไปแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้นะก็เพราะมันนานมากอะก็ขอโทษจริงๆนะคะทุกคนก็นี่นะคะเป็นชื่อเรานะคะกับรหัสที่เราสั่งน้องนะอะไรอย่างงี้โอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะค่าเลยอ่ะนั่นกับเสื้ออ่ะยังไม่เห็นจ้ะเฮ้ยมีอะไรด้วยอ่ะนี่คืออะไรเนาะอ๋อเป็นชื่อเราเองนี่คืออะไรคะโอ้ยหุ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 ยทำไมน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเกินไปเรารับรูปนี้ไม่ได้ค่ะทุกคนอันนี้น่ารักเกินไปนะคะก็เขาเขียนมาว่าลูกค้าสามารถรีวิวสินค้าได้ที่ up to รีวิวเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะทำรีวิวให้นะคะอ่ะนี่นะคะคือน้องมิงก็ของเราวู้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำการแกะน้องกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการแกะน้องนี้ก่อนเนาะเฮ้ยมิงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดได้เลยเนาะตื่นเต้นอะไรกับนักหนาเนี่ยเฮ้ยมาเอาน้องออกมากันเนาะอุ้ยน้องเดี๋ยวนะลูกน้องน่ารักเกินไปนะลูกเดี๋ยวนะคะถ้าใครรู้คะว่าน้องคือตุ๊กตาของใครนะคะก็คือของมิงกะยูเอกะหรือว่ามิงกินนี่แหละนะก็นี่นะคะเขาบอกว่าน้องมันต้องสูงกว่าโอเคค่ะพานะคะก็จะเป็นชุดนะคะที่น้องมานะคะที่จะขึ้นรูปนะคะว่าน้องต้องมากับอะไรบ้างก็ตามนี้เลยค่ะค่ะก็อย่างที่เราเห็นอันแรกนะคะน่าจะเป็นชุดบงบงเนาะชุดบงบงก็คือถ้าคำรู้นะคะว่าบงบงคืออะไรนะคะบงบงก็คือตัวที่คุณหมิงนะคะเป็นคนครีเอทขึ้นมานะคะซึ่งก็เป็นแท่งไฟของเรานี่แหละแต่ว่าเขาก็ว่าให้มันเป็นการ์ตูนอะไรอย่างงี้ก็ชื่อว่าบงบงนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีกางเกงอันนี้มาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดของตองบักซุมนะคะหรือว่าคลับแปลว่าตบมือเพลงตบมือกันค่ะทุกคนก็นี่นะคะก็มีกางเกงกางเกงดีมากกางเกงผ้าดีมากนะคะก็คือตอนแรกนะคะที่มาไปแก้นะคะเพราะว่ากระดุมน้องนะคะน้องไม่มีกระดุมนะคะตอนแรกคือมันไม่มีกระดุมเลยมันเป็นแค่แบบผ้าอย่างนี้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าคือตอนแรกอ่ะเขาให้เราโหวตนะคะว่าเราจะแก้หรือไม่แก้แต่เราไม่ได้ตั้งใจแก้เพราะว่าไม่รู้ดิแต่เราก็รู้สึกว่าแก้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเอาไปแก้นี่ก็ใช้เวลาเดือนกว่าๆเลยนะคะก็นานอยู่นะ2เดือนกว่าๆนั่นแหละไปใส่ชุดให้น้องกันนะคะเนี่ยค่ะน้องมีหางด้วยโอ้ยก็ขอโทษนะครับดิตื่นเต้นทุกครั้งอันนี้นะคะเจ้าชาของเรานะคะคือจริงๆอ่ะตัวหมิงอ่ะเขาจะค้ำกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าสีเท่ากันเลยลูกอ่ะโอเคน่ารักเนาะดูดินี่นะคะคือหน้าตาของน้องนะคะน้องก็จะมีหมิงดองนะคะก็คือเป็นหมานะคะแล้วก็จะมีเขี้ยวเล็กๆนะคะอุ้ยน่ารักว่าแล้วก็มีไฟนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือชุดปักซุ่มของน้องนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ชุดบงบงดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรีวิวให้เขาเป็นชุดอันนี้นะก็เดี๋ยวมาเจอกันThank you.
คะก็เป็นชุดน้องบงนะคะโอ้ตายแล้วกูจะใส่เสร็จนะคะเสียเวลาไปเกือบครึ่งชาตินะคะโอ้ my god น่ารักนะคะน้องดูขาวมากเลยนะคะทุกคนโอ้ my god น่ารักมากเลยอะไม่รู้จะทำยังไงดีอะคือแบบน่ารักขนาดนี้ก็ยอมนะคะถ้าใครมีความสงสัยนี้เจ้าน้องตัวนี้นะคะที่จะทิ้งข้อมูลของน้องไว้ใต้คลิปนะคะราคารวมค่าส่งในไทยทุกอย่างได้คลิปเลยนะคะสั่งจากร้านอะไรแล้วก็คนทำคือใครอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละเนาะโอเคก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ขออีกอย่างนึงนะคะทุกคนคือตอนนี้นะคะเรากำลังจะหาชื่อให้นอนนะคะก็ใครมีชื่อน่ารักน่ารักนะคะเหมาะกับเจ้าหมิงตัวนี้นะคะช่วยตั้งกันหน่อยเนาะเพราะว่าจริงๆแม่ตุ๊กตาจีก็ชื่อเหมือนคนในเซเวนทีเลยนะคะเช่นตัวนี้นะคะอันนี้คือวอนอูใช่ไหมคะแต่ตัวน้องตัวนี้ชื่อว่าวอนนูนะคะอะไรอย่างนี้นะก็นั่นแหละยังไงก็จีจะให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อในอินสตาแกรมนะคะชื่อว่าบ้านbabyteen นะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ยังไงช่วยไปตั้งชื่อให้น้องกันหน่อยนะคะน้องจะได้มีชื่อนะคะเพราะว่าตุ๊กตาตัวอื่นเขามีชื่อกันหมดแล้วเหลือน้องคนนี้ยังไม่มีชื่อนะคะช่วยกันหน่อยนะคะนะครับหรือว่าจะตั้งชื่อว่าน้องว่ามะม่วงดีได้เหรอมันได้เหรอมะม่วงโอเคค่ะก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอันยองไปเร็วหมิงวอนอันยองเร็วลูกอันยอง